คนไทยยังรู้น้อยเปิดโปงเว็บพนันออนไลน์ไม่มีใครได้เงินชัยชนะเพราะผู้แพ้ชนะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าใต้ผู้ยิ่งใหญ่ที่คอยควบคุมเกมขึ้นชื่อว่าการพนันไม่ว่าจะพนันรูปแบบเก่าหรือรูปแบบใหม่เช่นพนันออนไลน์ก็มีความเหมือนอยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือคนเล่นไม่มีวันได้รับชัยชนะมีแต่หมดตัวหมดตัวแล้วก็หมดตัวโดยเมื่อไม่นานมานี้ดร.สุวินัยพระรณวลัยประธานยุทธศาสตร์วิชาการสถาบันทิศทางไทยอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพื่อเตือนสติเหล่าผีพนันให้เห็นความจริงของโลกแห่งการพนันโดยเฉพาะการพนันออนไลน์ในหัวข้อรู้ทันเว็บพนันออนไลน์เอาไว้ว่าเว็บพนันออนไลน์ที่หากินกับคนไทยทุกเว็บจะมีรายได้แบบอู้ฟู่มากๆโดยไม่มีทางที่จะสูญเสียแต่อย่างใดเลยเนื่องเพราะทุกเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้มีการใช้ระบบ AI ที่ออกแบบมาอย่างเข้าใจจิตวิทยาและธรรมชาติของปุถุชนอย่างลึกซึ้งเพื่อหลอกล่อผู้คนให้หลงเข้าไปเล่นในเว็บพนันออนไลน์จนเสพติดการพนันออนไลน์งอมแงมโง่หัวไม่ขึ้นทั้งนี้ภายในระบบจะมีการตั้งโปรแกรมดักเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะให้ผู้เล่นแต่ละรายชนะกี่เปอร์เซ็นต์และแพ้กี่เปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆก็เหมือนกับ AI ในเครื่อง GPS ที่รู้ตั้งแต่แรกแต่ต้นจนจบว่าผู้เล่นคนนั้นจะลงเอยยังที่ใดตอนที่เข้ามาใช้ในแต่ละครั้งรายได้ของเว็บพนันออนไลน์จึงอู้ฟู่สุดๆชนิดบ่อนจริงในโลกออฟไลน์ชิดซ้ายไปเลยยกตัวอย่างโต๊ะบาคาร่าที่แทงกันสดๆและเห็นวิดีโอการแจกไพ่เปิดไพ่จากบ่อนปลอยเป็ดแบบสดๆโดยแทงเสร็จปุ๊บก็จะเห็นสาวเขมรเปิดไพ่ให้เห็นแบบสดๆนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นภาพ AI ที่แต่งหลอกทั้งสิ้นคนส่วนใหญ่ที่หลงเข้ามาเล่นพนันในเว็บพนันออนไลน์มักไม่ค่อยรู้กันหรอกเหมือนอย่างที่ Day Trader ที่ Trade Forex มักไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเทรดกับโบรกเกอร์ที่เป็นเจ้ามือตัวจริงของแพลตฟอร์มที่ตัวเองใช้เทรดหาได้เข้าไปเทรดในตลาด Forex จริงๆไม่เพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปเล่นเว็บพนันในเว็บพนันออนไลน์แทงเท่าไหร่ก็หมดเพราะ AI มันจะฉลาดมากพอรู้ว่ารายนี้เป็นนักเล่นหน้าใหม่เข้ามามันก็จะอ่อยเหยื่อให้ได้ก่อนตามหลักจิตวิทยาดังที่เคยมีอินฟลูคนหนึ่งหมดไปกับบาคาร่าออนไลน์กว่า20ล้านบาทอาจารย์สุวินัยยังได้เล่าถึงเรื่องน่าสะพรึงของวงการพนันออนไลน์อีกด้วยว่ามีคดีดังคดีหนึ่งในอดีตได้มีหนุ่มโปรแกรมเมอร์ไทยคนหนึ่งเข้ามาแจ้งความกับตำรวจและขอความคุ้มครองจากกระทรวงยุติธรรมเนื่องจากตนเองโดนไล่ล่าจากตำรวจใหญ่ยศนายพลคนหนึ่งที่ไปอุ้มเขาจากลานจอดรถพร้อมข่มขู่ว่าจะฆ่าโดยนายพลตำรวจเจ้าของเว็บพนันออนไลน์คนนี้ได้คาดคั้นถามเขาว่าทำไมจู่ๆรายได้จากเว็บพนันของกูลดลงซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้จากโปรแกรมที่ตั้งเอาไว้นายพลตำรวจจึงคิดว่าโปรแกรมเมอร์คนนี้เป็นผู้ยักยอกจึงมาดักอุ้มและมีภาพวงจรปิดออกมาด้วยจากที่เล่ามาข้างต้นความจริงที่มีหนึ่งเดียวก็คือ1นายพลตำรวจผู้มีอิทธิพลบางคนล้วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ไม่มากก็น้อยไม่ทางตรงก็ทางอ้อม2ไม่มีใครได้เงินจากเว็บพนันออนไลน์ถ้าไปเล่นหุ้นยังมีผู้ชนะในตลาดหุ้น 5-10% ของผู้เล่นทั้งหมดแต่ในเว็บพนันออนไลน์ผู้เล่นที่สามารถชนะเว็บพนันออนไลน์ได้มี 0% คือไม่มีเลยประชาชนจึงต้องรู้ทันกลไกและเลขกลของเว็บพนันออนไลน์เมื่อรู้ทันก็จะไม่หลงกลพลาดเสียเงินก้อนใหญ่ให้กับเว็บพนันออนไลน์ The Stage Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่